ะครับทัทัคอสเกิดขึ้นจากอะไรสังเกตดูนะครับทั้งคอสงันเกิดขึ้นจากที่เราใส่แอคชวล c คอสเข้าไปเนี่ยในกิจกรรมฉะนั้นจะเห็นว่าที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่อัปเดตเนี่ยมันจะใส่เต็ม B O Q เลยเต็ม B O Q ฉะนั้นมันก็สรุปได้ว่าตอนนี้ Total c o s คเราได้กำไรนะครับนะครับได้กำไร จากหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับก็คือคิดกำไรไบเลนคือหนึ่งห้าพันจะสอดคล้องกับเออร์เน็ตไบลูสังเกตไหมครับจะสอดคล้องกันนะครับแล้วก็แอคชั่เนี่ยเห็นไหมครับก็คือค่า ACWP นั่นเองใช้ไปสองแสนหนึ่งมืสองพันเหลือเงินให้ใช้อยู่เจ็ดแสนเจ็ดหืนสองพันเก้าร้อยนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมืนสองพันเก้าร้อยนะครับ แล้วก็สามารถที่จะนะครับมองในรายหมวดหลักได้นะครับในหมวดงานหลักได้นะครับได้เหมือนกันก็ <c oughs> นะฮะ <c oughs> อ่าคราวนี้อ่าตัวตัว,ตวรลบสามพันตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็น มันเกิดขึ้นจากที่เรา total cost เบ็ e ลายสามหมื่นสามอันนี้ total cost นะครับอันนี้คือใช้งบมาน้อยกว่าแผนนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปไม่คิดว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขาดทุนนะครับเดี๋ยวเพียงมันน้อยกว่านะครับน้อยกว่าสามพันนะครับอันนี้น้อยกว่าสามพันนะครับไปดูนะครับ,นะรบมันก็เทียบกับที่เบ็ดลายกับ total cost นะครับ okay. มีอะไรนะครับอ่ามีอ่าถ้าดูที่วิวของท a s k กย e สนะครับทากยุสดูแล้วนะครับอ่าหลักๆของเดือนแรกนะครับฉะนั้นสรุปเดือนแรกเราสมมุติว่าเราดูค่าต่างๆนะครับอัปเดตนะครับอัปเดตโครงการในของเดือนแรกนะครับกลับมาที่วิวเดิมก่อนลวกันนะครับก็คือที่วิวเทเบิลเอนทรี ทที่วิวเดิมก่อนนะครับเพิ่นกรุ๊ปทัวร์เยอะเขาบอกอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องอนน้รีบไปเลยครับผู้หญิง,ญงจะจะเยอ,อ,าาเอเะครับครับครับ โอเคนะเราเดี๋ยวพักกานข้าวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับเราคร้างที่เดือนที่หนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวอัปเดตไปก็มีคําถามบา,บางคำถามก็ตอบในการทำแบบึกขัดแล้วนะครับบางคําถามกอ็อย่างเมื่อเช้านะครับก็ถามว่าถ้ากิจกรรมจริงๆมันห้าร้อยหกร้อกิจกรรมมันทําอย่างนี้แล้วมันจะงงไหมนะครับคือถ้าหลักหลักวิธีผมเนี่ยที่ผมทําอย่างที่ ที่ในของเมาบนเนี่ยอันนี้ขอยุกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าในวิธีที่ผมทำเนี่ยแผนงานเมาบนเนี่ยมันมีถึง2ปีซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณเราจะวางแผนภายในวันสองวันเพื่อให้ครบทุกกิจกรรมเพื่อให้มันครอบคลุมภายใน2ปีนะครับอันนี้เป็นงวดงานของเขาซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่านะครับว่า ราวางแผนเนี่ยเราก็ต้องคุมให้เป็นตามสัญญาผมก็เวลาวางแผนเนี่ยผมก็จะมองว่าโครงการเนี้มันใช้ระยะเวลา2ปีนะครับเมื่อเรามีโจทย์ตรงนี้พร้อมกับ b o q เนี่ยนะครับ bioq ของผมก็จะขอข้อมูล b o q ของโครงการมานะครับเพื่อพิจารณาแยกออกมาว่าในแต่ละในแต่ละงวดงานเนี่ยนะครับในแต่ละงวดงานเนี่ยนะครับ ของผมดูโครงการรวมนะครับนะครับของตารางงวดเนี่ยในงานโครงสร้างนะครับมันก็จะมีหมวดงานอย่างเงี้ยสังเกตว่ามันก็จะคำถามว่าเราแบ่งลาลรงงานหรือหมวดงานของเราออกมาเป็นออกมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ mm ่ะ hmm. work breakdown structure ตามเช่นผมจะแบ่งเป็นงานโครงสร้าง งานถาปัดงานระบบสุขาภิบาลไฟฟ้าปับอากาศลิฟต์ก็ได้เพราะว่ามันมี bioq เดบังคับอยู่นะครับมันก็หลายเทคนิคนะครับนะครับก็คือวิธีนี้ก็ได้นะครับเราก็แยกแล้วก็เราก็ไปดูในดีเทลว่างานโครงสร้าง bioq เป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนต้องใช้ใช้ใช้ในการแล้วไปแบ่งตามเวลาเขาเรียกเวลาทำงานว่างานโครงสร้างใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ไหนถึงไหนก็จะเหมือนคล้ายๆกับเหมือนกับที่เราเรียนมานะครับที่เราทํามาอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแต่ที่ผมใช้กับงานมอบนเนี่ยเราผมไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาทําที่จะพิจารณาว่างานโครงสร้างจะต้องทําช่วงไหนถึงตรงไหน,นเพราะว่ามันในงวดงานรวมเนี่ยของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นการพูดโดยรวมของตัวของว่าทําอะไรบ้างเช่นว่าง,งวดที่หนึ่งเนี่ยทำร้อยละเท่าไหร่ แล้วพูดถึงงานเตรียมการงานงานเตรียมการทั่วไปนะครับของวดที่หนึ่งเนี่ยของ4ีอาคารเนี่ยนะครับสี่อาคารเนี่ยพูดถึงในงวดที่1น่งในงวดที่หนึ่ง,ง,งว่าระยะเวลา1เดือนเนี่ยตั้งแต่1สิงหาจนถึงวันที่31สิงหาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเรารู้กรอบเวลาตรงนี้แต่เรานะครับทีน,นี้เรารู้กรอบเงินได้อย่างไงร,รู้กรอบเงินเนื่องจากเคาะเขาให้แบ่งเราแบ่ง เขาคิดเป็นร้อยละการเบริกที่2.3% 2.2 3, 2. 2 3ของเนื้องานพอเห็นนึกภาพออกใช่ไหมครับของเนื้องานฉะนั้นมันก็คือเป็นยอดเป็นยอดที่7ล้านยอดรวมของ7 0ล้านแส้าน3แบาทถามว่า7 3 2ล้าน3แบาทเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจาก4อาคารรวมกันแล้วผมรู้ได้ไงว่าไอ้4อาคารรวมกันเนี่ยมันคิด ออกมาเป็นเป็นแบ่งเป็นร้อยละของแต่ละอาคารย่างไงก็คือผมก็ใช้หลักคิดว่าในแต่ละอาคารก็จะถูกคิดเป็น2.23%ของแต่ละอาคารเหมือนกันผมนออกไหมฮะเพราะรวมกันก็คือคิดเป็น2 2 3ดสาของทุกโครงการทั้งนั้นเจ้7ล้านนี้ผมก็จะไปดูในไปดูใน b o q ที่เขาให้มาว่าในแต่ละอาคารเนี่ยอันนี้ของของอย่างเช่นอาคารเรียน และปฏิบัติงานรวมรการรวมด้านสังคมเนี่ยนี่แค่หนึ่งอาคารมูลค่าทั้งหมดมันก็คือร้อยยี่สิบล้านบาทของมูลค่าโครงการทั้งหมดตามสัญญาเนี่ยสามร้อยยี่สิบแปดล้านบาทมันก็คือเวทก็คือเล็กเวทดิ้งเวทของตัวเขากับตัวโครงการว่ากี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นสองุดสองสามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโครงการในเขาเบิกครั้งแรกเนี่ย ผมก็จะเอา2%เนี้ไปคูณก่อนนะครับเพื่อจะเป็นคอสคอสบ,บังคับหรือคอสในการแวางแผนของผมในในงวดที่1ในงวดที่1ของแต่ละอันัะนั้นมูลค่าโครงการของอาคารกาวิภาคของพยาบาลก็จะมีคอสที่แตกต่างกันนะครับในแต่ซึ่งกำหนดใน1เดือนฉะนั้นกิจกรรมที่เราเห็นเนี่ยคือกิจกรรมใน1เดือนที่เขาต้องให้ทำต้องให้ทำ ต้องทําในแต่ละอาคารผมก็ทําอย่างนี้ก็คือว่าฉะนั้นแผนเนี่ยถ้าทาทีเดียวละเอียดเลยเนี่ยในอาทิตย์แรกเป็นไปไม่ได้นะครับฉะ้นั้นวิธีทําผมคือว่าผมจะทําเป็นทําแยกทีละอาคารนะครับทำแยกทีละอาคาร,นะคร,าารโดยอย่างเช่นอ,อาอคารสังคมเมื่อกี้นี้อันนี้นะครับอาคารนั่นสังคมผมก็แยกตาม หมวดงานการทำแยกเวิร์กแบกดาวเนี่ยก็คือแยกตามฟังก์ชันโครงสร้างก็ได้แต่อะไรสะดวกกว่ากันใช่ไหมฮะเพราะตัวเนี้ยคอนเซิลจัดเงินสันเงินเราตามเวลาตามงวดไม่ง่ายและงวดเขาแบกตามตามเดือนฉะนั้นการเวิร์กแบกดาวอย่างฉลาดตอนนี้คือความเห็นผมคือเวิร์กตามตามงวดเลยซึ่งตามงวดปุ๊บเนี่ยผมก็จัดเวิร์กแบกดาวก็มันก็จะง่ายแล้วนะครับคือว่าในอาคารหนึ่งอาคารผมแยกเป็นหนึ่งแผนแล้วค่อยมาลิงก์อีกทีก็ได้ แยกเป็น1แผนนะครับในวงเงิน120ล้าน929,000บาท9 9 0 0 0บาทแล้วในงวดที่1เหน็นไหมครับงวดที่1เนี่ยมันคิดเป็น2องล้านหส0แบาทตามงวดก็คือคิดจากเปอร์เซนต์จากที่มันแบ่งให้เราได้คอสคอนโทรลตรงนี้แหละนะครับแล้วในนั้นเองเนี่ยนะครับมันถ้าเราดูในอาไลน์จะเห็นว่าผมก็จะแบ่ง เป็นสามอไลายก็คือจริงๆแล้วมันก็คือตัวตัวกิจกรรมที่อยู่ในงวดงานนั้นของอาคารนั้นแยกออกมานะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับทําอะไรบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยในระยะเวลาอันจํากัดเนี่ยผมไม่มีเวลาที่จะไปใส่ว่าในงานรื้อถอนอาคารตรงนี้มีคอเท่าไหร่เราก็สามารถประยุกต์ใส่ไปในตัวนี้ก็เลยก็ได้ ตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็คือว่าออ,อ,อมันมันดึงมาจากคือ b บคเองก็ผมใช้วิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราคือให้ลิงก์เลยเนี่ยมันก็คงลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก๊อปปี้ข้ามาแปะเนี่ยมันก็ได้เพราะว่ามันมันเป็นคล้ายๆ Excel อะครับอ่าก็คือคัดเพจ e มาแปะเลยก็ได้ ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดจะลิงก์มาเลยแบบโอ้โหมันไม่ออโต้ขนาดนั้นเพราะว่ามันจะงงในการถามคอลัมน์ถามเยอะเลยซึ่งผมเองก็ต้องจนใจเหมือนกันแต่ถามว่ามันอาจจะทำได้เขียนครับใช่ใช่ก็มันมันมือนค่า x c e l คือมันแปะมันมันกอปปี้มาแปะได้นะครับก็่ามันทำสูตรเข้าไปอาจจะผมอาจจะไม่เก่งขนานั้ ต้อง,งแล้วผมยังยังไม่อาจจะอาจจะทําได้แต่ผมยังไม่เคยไม่เคยทําจริงๆนะครับแต่ก็คือว่าเราเราเราสามารถดึงค่าพวกนี้จากเทคนิคก็คือว่าผมก็ดูจากตัวสัญญานะครับแล้วเราก็ดึงค่าดึงออกมามาแปะในตัวโครงการส่วนในตรงนี้ถามว่าท่านเรามีเวลานะครับอย่าลืมว่าแผนเนี่ยมันไม่ได้ถูกทาแล้วแล้วมันถูกแช่ดองเอาไว้แล้วไม่ต้องทําอะไรต่อมันก็คงต้องมาดีเทลต่อเหมือนกันว่าเมื่อเมื่อโปรเจกต์สตาร์ทแล้วเนี่ย พราะโครงการนี้ส่งงานให้ผมให้งานผมตอนวันที่15สิงหาผมบอกไปฮะโครงการมันรันมาแล้ววันที่1สิงหาเซ็นสัญญาแล้วมันรับหนึ่งไปแล้วนะครับไม่มีทาเวลามานั่งดีเทลตัวนี้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าเราทําแผนส่งแล้วเรารู้คอสคอนโทรลของแต่ละงวดเนี่ยเราในขณะที่ทําหน้างานฝ่ายแผนเองก็คงต้องมาดีเทลว่าคอสบ,บังคับก้อนรวมของงวดที่หนึ่งเท่านี้ของอาคารนี้นะครับแต่ในตรงเนี้ย ก็ต้องทําแผนย่อยเหมือนกันอย่างเช่นดูนะครับงานรื้ออาคารงานรื้ออาคารและระบบสารภโ,ภโภคที่ที่อยู่ในเขตก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยคําว่ารื้ออาคารมันก็รื้อหลายอาคารอะ่ะพอเห็นภาพไหมครับมันก็ต้องทำมันกิจกรรมย่อยอีกเช่นผมก็มาผมก็มาทํานี้อินเสิร์ตเข้าไปคล้ายๆกับที่เราทำเวิร์เบกดาวมอกี้นี้ฉะนั้นแผนเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันก็เป็นแผนหยาบมหาละเอียดฉะนั้นภาระของการทําแผน,นจริงๆ อาจจะถูกส่งมอบไปยังหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วว่าเราให้ให้สะโขบว่าอ่าผมมาดูในแล้วผมก็มาดูดูในในวิวนี้พอเห็นคอร์สแล้วนะครับเราจะมาดูในวิวของ Entry ีอทีู่ที่วิวแกนชาร์ดในวิวของแก้นชาร์เนี่ยนะครับจะเห็นไดว่าผมก็พิมพ์คอร์สเข้าไปในในในแกนชาร์ดเลย นะครับวีคิวเมกแกนชะเอ้อโทษทีในงวดของแต่ละงวดเลยแต่ละงวดนะครับเข้าไปนะครับแล้วยังไม่มีเวลามาใส่ตรงนี้เพราะว่าผมต้องมาดูในวีคิวอีกว่าในงานรื้อถอนอาคารเนี่ยมันไปอยู่ในบีคิวตัวไหนซึ่งไม,ม่ีเราก็ต้องมีคนคอยดูตรงนี้แต่ประเด็นคือว่าเรารู้กรอบของงบประมาณแล้วนะครับกับสองเรารู้กรอบของเวลาจะเห็นว่ามันเบิกทุกๆสิ้นเดือน นะครับงนั้นเวลาผมเขียนเนี่ยนะครับตัวไมโสโตนเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมมันจะจบที่สิ้นเดือนตลอดฉะนั้นจุดวัดหรือไมโคสโตนนะครับก็คือทุกๆสิ้นเดือนถ้าเราสร้างขึ้นมานะครับแล้วในตัวของงวดนั้นเนี่ยผมก็มาขินความสัมพันธ์ของของตัวมันว่าให้กรอบเวลาอยู่ในกรอบเวลาของทุกๆสิ้นเดือนเราก็ใส่ความสัมพันธ์เพิ่มเติมเข้าไปพอพอเห็นภาพนะครับนะครับ,ครบแค่อาคารเดียวเนี่ยอาคารเดียวนะครับ อาคารเดียวนะครับเนี่ยยี่บสองงวดงานนะครับสองร้อยกว่ากิจกรรมมันเยอะทะนั้นมันก็ค่อยตัดตัดส่วนออกมาทำตัดส่วนออกมาทำแต่ไม่มีทางทำภายในวันเดียวนะครับครนี้เฉพาะอาคารเดียวอันนี้มาดูอาคารอาคารรวมเลยเนี่ยอาคารอันนี้คือรวมทุกอาคารเขาคอนซัลท์บอกว่าอยากเห็นรวมทุกอาคาร ผมก็ทํารวมทุกอาคารให้ดูด้วยนะครับเปิดไฟล์ยังช้าเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูที่แกนชากนี่รวมทุกงวดงานของทุกอาคารมารวมอยู่ในแผนเดียวกันอีกนะครับแต่ครนี้ผมก็ท,ทําทํายังไงก็คือทําคล้ายๆกับเมื่อกี้เนี้ยนะครับแล้วก็มาที่วิวเทเบิลเอ่อโทษทีเอาไล์ครนี้ลองโชว์แต่ทุกๆก,ก,กิจกรรมของทุกอาคารมารวมกันนะครับแต่จริงมันก็ สามารถทําเป็นสับย่อยของทุกอาคารได้เหมือนกันนะครับข้อนี้ของทุกอาคารรวมกันมีทั้งหมดแต่ผมใช้แบ่งสีเอานะครับแบ่งสีเอานะครับก็เลเวลมันก็คืออาจจะดูน้อยหน่อยแต่ใช้แบบวิธีแบ่งสีเอาก็ได้เหมือนกันนะครับแบ่งสีเอามีทั้งหมดพัสกกรดูนะครับมีทั้งหมดอ,อ่าไม่หมดเลยหกร้อยสี่สิบเก้า อันนี้คือมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ master นะัคือหมายความว่าแผนส่งคอนซัลท์ยังไม่ได้ทําแผนตัวเองทําเลยนะเพฉะนั้นหมายความว่า300กว่าล้านคงทํามันก็คงเป็นหมื่นๆกิจกรรมแต่หมายความว่าเมื่อเราให้โจทย์ตรงนี้สําหรับเป็นมาสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดีเทลทําแผนย่อยของตัวอย่างเช่นอย่งที่ผมย้ำกับไปที่ว่าอย่างเช่นงานรื้อถอนาคารเรามีกรอบกรอบของเวลาลนะสิบหกวัน พอเนื่งองออกมีกรอบเวลาสุกวันดันั้นคนทําหน้าง,งานก็ต้องทําโครงการขึ้นมาย่อยอีกทีหนึ่งย่อยเพื่อย่อยตัวนี้ให้มันย่อยลงไปอีกเพื่อให้คนที่หน้าง,งานทําได้จริงถึงบอกว่าการทําแผนมันคงไม่มันมีแผนระดับของการคอนโทรหลหล,หลายระดับระดับออฟฟิศก็คงระดับนี้ผมมองนะระดับที่อยู่เป็น head office แต่ระดับที่ปฏิบัติการหน้าง,งานคงต้องทําแผนที่แผนเฉพาะของเขาเหมือนกันฉังนั้นคําว่าแผนบริหารทําแผนกน็คงไม่ได้จบแค่แผนทีเดียว ฉะนั้นเราก็ต้องส่งข้อมูลเนี้ไปยังหน้าง,งานว่าทุกๆทุกๆอันนี้จะต้องเสร็จภายในกี่วันแล้วในทุกๆอันนี้ที่จะเบิกเงินในงวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องเริ่มเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ฉะนั้นเขารับโจทย์หนึ่งรับโจทย์เรื่องของหัวข้อรับโจทย์เรื่องของดูเรชั่นแล้วคงต้องรับโจทย์เรื่องของงบประมาณแต่เพียงแต่ว่าในตอนนี้ผมไม่มีเวลาผมก็เลยไม่ได้ใส่ตัวบัจ็ตเข้าไปให้ และรับโจทย์เรื่องของระยะเวลาฉะนั้นไอโจทย์ตัวนี้ก็กลายเป็นเป็นโครงการของเขาอีกทีหนึ่งผมว่าไหมครัฮะฉะนั้นตรงนี้ก็คือมันไม่จบที่เราแต่พอเขาเสร็จแล้วเขาก็จะรายงานผลกลับมาที่เราว่าไอโจทย์ของเขาเนี่ยเสร็จของเขาเมื่อไหร่เออเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่แล้วบัจเจ็ตของเขาเมื่อไหร่เราก็จะถึงว่าใส่ในตัวของรีพอร์ตในตัวของโปรเคสของเราอีกทีหนึ่งั้นั้นมันก็ดูเยอะเหมือนกันถามว่าเยอะไหมก็เยอะก็เยอะนะครับ ออม,ม,มันมีก็คือว่า Copy ีเข้ามาเลยก็ได้อย่างเช่นอย่างเหมือนก็เรา s n s e r t New นิ s ทา e นิวทา n น w t a า k เข้ามาอย่างงี้นแนะเราก็เรารู้ว่างวดงวดของอาคารอาคาร A เนี่ยมันมีทั้งหมด15แถวผมก็เว้นว่าง15แถวแล้วก็แปะมันก็จะแปะเข้าไปหรือเราก็จะลิงก์เช่นงวดงานที่1เราจะ Insert เข้ามาแล้วก็เป็นของอาคาร A นะครับแล้วก็มีกิจกรรมของ A ก็เหมือน,ก,นก็ได้เหมือนกันก็คือทาเป็นเวิร์กเบรกดาวน์ย่อยของแต่ละอาคารได้ในย่อยของมวลกันที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันก็มีหลายเทคนิคแล้วแต่ว่าเราจะประยุกต์ใช้นะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่ทําจริงเพราะนั้นตรงนี้ก็คือคอนเซ็ลต์ตอนแรกถามว่าผูรับเหมายอยากทำไหมผมเชื่อวเขาไม่อยากทำหรอกนะครับแต่ถามว่าแต่ถ้าทองเซาว์เน่เริ่มบ,บังคับให้ให,ให้ให้ทำตรงนี้ที่สำคัญคือเขาบอกว่า คอนซัลทบ,บอกว่าให้เบิกเงินตามแคตโฟแคตโฟคือก็ต้องไปดูในตัวทาร์กยูสนะครับทาร์กยูสว่าแค l โฟเขาเนี่ยเขาเบิกเป็นเดือนดังนั้นอย่างเช่นอาคารรวมรวมทุกอาคารเนี่ยนะครับในเดือนช้านิดหนึ่งนะครับในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ กรกฎาเจ57อันนี้มันตั้งแต่5จริงๆก็ตั้งแต่5 56เดือนสิงหากรกฎาคมเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยเบิกเงินเท่าไหร่ก็จะโชว์ที่ที่คอลัมน์บนสุดนะครับแต่ก็มันก็จะโชว์ในในใ,ใ,ในกิจงวดงานแต่ละงวดงานเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโชว์อันนี้เป็นงวดแล้วแต่ละงวดใช้เงินช่วงเดือนไหนมันก็จะบอกเหมือนกันคล้ายๆที่เราเรียนนะครับแล้วในเดือนในเดือนนั้นเนี่ย300กว่าล้านเนี่ยนะครับที่ผมทําให้เนี่ยก็คือว่า เขาต้องเบิกเงินจากโอนเนอร์เนี่ยด้วยวงเงินเท่าไหร่โอนเนอร์บอกว่าให้ให้ดีเทลให้ด้วยและให้ดีเทลของทุกอาคารด้วยและให้ดีเทลแต่ละงวดงานของทุกอาคารด้วยโอ้รับมาก็หมื่นตึ๊บเหมือนกันผมเองก็หมื่นตึ๊บเหมือนกันคือทำไงให้เบิกเงินช้าไปไงเลยใส่คำสั่งมาเยอะแยะเลยนะครับเขาก็เลยเคยมอบรมครั้งหนึ่งก็บอกอบรมแล้วจะทําเองก็ไม่ไหวเลยส่งให้จา์ทำดีกว่าง่ายสุดนะครับผมก็เลยครับก็เลยทําให้นะครับนี่คือทีสิ่งที่มันนะครับมันก็ แสดงให้เห็นนะครับก็พยายามที่จะแชร์ที่ที่ทำให้นะครับก็บางไหนที่เป็นโจทย์คําถามที่ที่แปลกๆหรือว่าอาจจะไม่เคยทําก็ขออาจจะขอขอเข้าไปดูแล้วพยายามที่จะรายงานให้ทราบว่าวทํำยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้ดูนะครับนะครับก็เผื่อมาแชร์กันนะครับะนะครับอ่ะับอันนี้เข้าสู่กระบวนการของเรานิหนึ่งนะครับในตอนบ่ายขอ ตกลงอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าบางคนมีคําถามอะไรอยู่ในเป็นพิเศษของตัวเองเหมือนกันแต่ผมเกรงว่าจะไม่ถ้าจะลงไปอตอบทุกๆปัญหาอาจจะไม่ทันเอา,างี้นะครับผมขอรันยาวตามสเกจด,ดูเราก่อนพอมีเวลาเหลือเราแต่ละคําถามหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอ,อ่วันนี้อาจจะเลิกสี่โมงตามตามแผนก่อนนะครับและหลังนั้นฟรีแล้วก็คือว่าใครมีคําถามหรืออะไรพิเศษอาจจะมาถามทีเพราะว่าบางทีบางคำถามมัน มันแลนดิ้งลงไปบางทีมกลับมาแล้วผมถึงมึนๆงงๆอยู่เหมือนกันเอางนี้ก่อนแล้วกันนะครับเ็ราจะได้ให้เป็นไปตามสเกจดูก่อนนะครับแล้วก็เพราะมันจะมีหัวข้อเสียง S curve มันก็ใช้ใช้เวลากันนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนะครับแล้วทุกคนก็จะอยากได้ตัวนี้กลับไปนะครับก็เลยอยากให้มันได้ครบหัวข้อก่อนแล้วเราค่อยๆมามามาเจาะทีละเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอาจจะติดคือตอนนี้อาจจะติดเรื่องเรื่องข้อมูลไม่ตรงอะไรกันบ้างนะครับก็ขอให้ ไปคีย์ให้ถูกนะครับหรือเดี๋ยวว่าไงผมก็ช่วยไปดูให้นะครับบางบางอันผมยังแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูให้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ในเดือนที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะครับในเดือนที่หนึ่งผ่านไปแล้วสมมุตินะครับเราเปิดไฟล์ล่าสุดเข้ามานะครับการระบุความก้าวหน้าโทษทีระบุก,ก้าวหน้าในเดือนที่หนึ่งนะครับข้อที่สิบสิบแปดครับนี่ครับสิบ้องสิบเออใช่สิบแปดนะครับ แปวิเคราะห์วิเคราะห์ทวที่ครับวิเคราะห์วิเคราะห์เ,เดือนที่หนึ่งโอเคนะครับวิเคราะห์ในเดือนที่หนึ่งโอเคนะครับคราวนี้เรามาสมมุติว่าข้อที่สิบเก้านะครับข้อที่สิบเก้าจากผลการดำเนินงานในเดือนที่หนึ่งนะครับปรากฏวา่าระยะเวลาเนี่ยอาจจะเกินหนึ่งร้อยวันนะครับหนึ่งร้อยวัน นะครับหนึ่งรอยวันนะครับนะครับอาจจะเกินหนึ่งอยวันนะฮะโทษทีโจทย์อยู่ไหนครับไปดีมก่อนนะครับเกินหนึ่งรยวันนะครับสมมุติว่าเราต้องการปรับแผนดาเนินการใหม่นะครับนะครับปรับแผนดาเนินการใหม่เพื่อเป็นแผนฐานในเดือนถัดไปนะครับโดย เราอาจจะไปปรับสมมติเราต้องการที่จะปรับแผนของเราใหม่นะครับอาจจะช้าบ้างช้านะครับสมมติานานเราช้าแล้วต้องการปรับแผนใหม่โดยในใ,ในเดือนนี้ในสาหรับเดือนตั้งแต่มก,กราไปเราปรับอัปเดตถึงเดือนมก,กราสมมุติเหตุการณ์ว่าเราจะทําในเดือนกุมภาและนะครับขอปรับแผนนิดนึงนะครับปรับแผนงานในในงานคานชั้นสองนะครับปรับแผนงานในคานชั้นสองนะครับให้แล้วเสร็จภายในเดือน วันที่หมก,กราคมโทษทีหกุมภาห้าหกนะครับและปรับความสัมพันธ์นะครับของงานโครงหลังคาเป็น11 fs ลบนะครับ11อ fs ลบสมมติว่าเราพิจารณาแล้วว่าในเดือนนี้ในเดือนในเดือนถัดไปเนะี่ยนะครับนะครับในเดือนถัดไปเนะี่ยเราจะปรับแผนนิดนึงนะครับโดยปรับแผนงานคานชั้นสอง ปรับแผนงานคันชั้น2สมมุตินะครับคันชั้น2อ่ะมันก็6โทษทีอ่าแป๊บหนึ่งนะผมมีปัญหาการิจกรรมนี่อ๋อมันถูกขยับออกไปนะครับอ่าปรับเป็นปรับวันที่6นะครับปรับวันที่6กกุมภาสมมติว่าปรับตามเดี๋ยวก่อนข้อ วันที่6ผมต้องไล่ดูนะครับ6กุมภานะครับปรับตามโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับ6กุมภาเนี่นะครับอ๋อตมเจอปัญหาเหมือนน้องเมื่อกี้นี้แป๊บนึงนะครับปรับได้นะอ่ะเป็น6กุมภานะครับเดี๋ยวผมต้องไล่ดูเกิดปัญหาอะไรขึ้นอ่ะสมมติเราปรับตามโจทย์แล้วกันนะ6กุมภาอ่า56นะครับแล้วในอีกโจทย์อีกข้อมูลหนึ่งอ่าอีก เงื่อนไขหนึงบอกว่าให้งานโครงหลังคาปรับความสัมพันธ์เป็น 11fs-1 นะครับ 11fs-1 นะครับเอ่อดีก่อนนะครับอปรับก่อนแล้วกันนะครับงานโครงหลังคา 11fs-1 นะครับลบห 11fs-1 คือปรับความสัมพันธ์ เพื่อให้ระยะเวลาเนี่ยนะครับอาจจะเร่งงานหรือเราปรับแผนของเรานิดหนึ่งนะครับพอเราปรับตรงนี้แล้วน่ะระยะเวลากลับมาที่ถือว่าหนึ่งที่หนึ่งร้อยวันสมมุตินะครับเราปรับแผนนี่คือเป็นเทคนิคว่าเมื่อทาไปแล้วหนึ่งเดือนเรามีการอัปเดตไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีการปรับแผนเพื่อให้มันยังคงยังคงที่ที่เวลาหนึ่งร้อยวันวันเสร็จเหมือนเดิมเห็นั้นนี่คือเป้าหมายของเราคือทํำยังไงก็ได้นะครับ นะครับทำไงก็ได้ให้มันให้มันอยู่ที่สัญญานะครับทำไงก็ได้ให้มันอยู่ที่สัญญานะครับสมมุติว่าเราเรารักษา100หนึ่งรอยวันเอาไว้การรักษาวันเสร็จเอาไว้นะครับสมมุติว่าแผนนี้เป็นแผนที่เราปรับปรุงนะครับปรับแก้แผนใหม่นะครับวิธีการพอเราปรับแผนเนี่ยนะครับเราวิธีการเซฟก็จะเซฟเอ่าเซ็นะครับไปที่โปรเจกต์ โปรเจกต์ Project, นะครับแล้วก็เลือกเซตเบสไลน์เลือกเซตเบสไลน์นะครับตรงไหมครับ <11 S> 1 FS 1 fs ลบเอ๊เดี๋ยวก่อนมีอะไรที่ไม่ตรงกันแน่เดี๋ยวกัน,นครับ ร้อยไหมครับคือคือตอนนี้มันย้อนไปเยอะเหมือนกันเพราะคือเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนสร้างปฏิทินนะครับตอนสร้างทรัพยากรมันมัน,ม,นมันเริ่มตั้งแต่สเต็ปหนึ่งตออสามมาเหมือนกันเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวได้แค่ไหน99วันไหมครับคนรอยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว ร้อยใช่ไหมโอเคอ่าเอาเอาเอาตามตามจทย์ก่อนแล้ว <laughs> เดี๋ยวนะครับผมก็ต้องไล่ดูตั้งแต่ตอนที่ตั้งออปชั่นเหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งบอกว่าบางทีตอนตั้งออปชั่นหนึ่งเลยออปชั่นต่างๆนะครับอาจจะไม่ตรงกันตอนตั้งสร้างทรัพยากรนะครับปฏิทินใช้ปฏิทินเดียวกันไหมนะครับเดี๋ยวนะครับถึงว่าค่อยๆทําตามสเต็ปเนี่ยว่าตั้งบางทีถูกอิงปฏิทินไม่ตรงกันนะครับ ปฏิชินถูกอ้างปฏิชินไหนเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับแต่ก็อลองลองโอเคสมมุติว่าเราปรับนะครับเราปรับตามตามโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราปรับถือว่าเราปรับให้โอเคไม่เกินหนึ่งร้อยวันละนะครับไม่เกินหนึ่งร้อยวันละนะครับคราวนี้เราจะเซฟเป็นเบสไลน์สาหรับแผนดําเนินการในเดือนถัดไปฉะนั้นทุกๆเดือนเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยมีการปรับแผนสมมติน,นะครับมีการปรับแผน อัานี้ในการปรับแผนนะครับเ,เราถ้าแรกคือเซฟเซฟเป็นเบสไลน์นะครับถ้าเซตเบสดลน์เนี่ยจะาทำวิธีการเหมือนเมื่อกี้นี่คือไปที่เมนูโปรเจกต์เซตเบสไลน์นะครับแล้วเลือกเซตเบสไลน์นะครับคราวนี้มันจะมีอันแรกที่เป็นมาสเตอร์ที่เซฟอยู่เนี่ยเราจะไม่เราจะไม่แตกเขาจะสังเกตว่ามันจะมี เบสไลน์เนี่ยนะครับมาให้สิบชื่อนะครับมันฟิกมาให้สิบชื่อนะครับฉะนั้นเราคงปรับทุกๆอาทิตย์ไม่ได้นะครับก็คงเลือกเช่นตอนนี้เราเซฟเป็นเบสไลน์ที่หนึ่งนะครับหมายความว่าเราจะโคลนเบสไลน์ตัวเนี้ยนะครับเป็นเบสไลน์ที่หนึ่งแต่เนะบสไลน์ตัวแม่ยังอยู่นะครับตัวแม่ยังอยู่นะครับแล้วเราคลิกโอเคไปนะครับคลิกโอเคไป มันก็จะเป็นเบสไลน์นะครับตัวที่หนึ่งเบสไลน์ أ أ, ที่หนึ่งนะครับเบสไลน์ที่หนึ่งครนี้เราจะวิธีการดูนะครับอาจจะดูเป็นตารางนิดหนึ่งคือตัวเบสไลน์ที่เป็นแท่งแ่งเนี่ยนะครับมันจะโชว์เป็นเบสไลน์นะครับถ้าไปดูที่วิวนะครับอาจจะไปหลายวิวนิดหนึ่งถ้าดูที่วิวนะครับในสองพันสิบเนี่ยนะครับมันจะมีอันนึง มันจะมีอันหนึ่งที่ฟอร์แมตตรงนี้นะครับฟอร์แมตตรงนี้นะครับเลือกอะนะครับมันจะมีแสดงเบสไลน์ตรงนี้ได้นะครับที่ฟอร์แมตที่หนะ้าจอแกลนฉานเนี่ยมันจะมีเบสไลน์อยู่เบสไลน์อยู่เราจะแสดงเทียบกับเบสไลน์ตัวไหนเราก็เลือกสมมติว่าเราเทียบเบสไลน์ตัวแม่ไอ้ตัวสีที่แสดงออกมาเนะี่ยคือตัวที่เป็นเบสไลน์ตัว ตัวแรกนะครับตัวแรกส่วนเบสไลน์ตัวที่สองนั่นคือตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับแต่ชื่อคําว่าหนึ่งก็จะเป็นเบสไลน์ตัวปัจจุบันฉะนั้นตอนนี้เราเซฟตัวปัจจุบันเป็นเบสไลน์ที่หนึ่งจะสังเกตว่าแท่งสีเท่ามันจะจะเสมอกันเพราะเราตัวนี้เป็นตัวเบสไลน์แต่ถ้าเราไปเทียบเบสไลน์ตัวแรกเนี่ยมันมันจะมีความความเหลื่อมกันเพราะเราเพราะเรา ไม่ได้ไม่ใช้ตัวนั้นเป็นตัวฐานเทียบกันฉะนั้นเราก็จะนะครับบันทึกนะครับแล้วแต่ว่าแสดงเบดไลน์ตัวไหนเป็นตัวเทียบโอเคนะครับสมมติว่าอ่ะต่อไปนี้เราใช้เบดไลน์ตัวนี้เป็นตัวเทียบเป็นตัวเบดไลน์ของควบคุมในเดือนถัดไปเราก็จะใช้เทียบกับเบรดไลน์ตัวนี้เบดไลน์ตัวที่หนึ่งฉะนั้นเบรดไลน์ตัวแม่เป็นเบรดไลน์ตามสัญญาพูดง่ายๆเราก็จะคงเก็บไว้ในตู้อย่างเงี้ยนะครับแต่พอเป็น เราทําไปแล้วเดือนหนึ่งเราปรับแก้แผนแผนที่ปรับแก้จะกลายเป็นเบรดไลน์คุมในเดือนถัดไปพอพอนึกออกใช่ไหมครับอ่าเราก็จะใช้ตัวนี้เปรียบเทียบเดือนถัดไปนั่นเองนะครับหรือหรือตัวที่เราจะดูตรงนี้ก็ได้เราสามารถอินเสิจากหน้าจอตรงเนี้เราสามารถอินเสิร์ตคอลัมน์นะครับอินเสิร์ตคอลัมน์เช่นสตาร์ผมสามารถอินเสิร์ตคอลัมน์ ถ้าจะดูเป็นตารางก็ได้ insert. insert insert นะครับ column base line start base line start อะไรก็ตามที่คำว่า base line นะก็คือแผนงานฐาน,น่นเองนะครับ base line start base line start base line start, line start. อ,อยู่นี่ base line 1 start มันมีคำว่าเบสไลน์สตาร์ทกับเบสไลน์หนึ start ่งสตาร์ทเบสไลน์เบสไลน์สตาร์ทอยูน่นี่นะครับก็คือเบสไลน์สตาร์ทคือเบสไลน์ที่เป็นมาสเตอร์นั่นเองนะครับส่วนเบสไลน์หนึ่งสตาร์ทก็เป็นเบสไลน์ที่เป็นเบสไลน์ที่เราเซฟเอาไว้สังเกตว่าในงานเสาชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับในงานเสาชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเบสไลน์ตัวที่เป็นตัวที่ปัจจุบัน นที่เป็นข้อที่เป็นตัวปัจจุบันในการในการใช้เป็นมาสเตอร์นะครับมันจะแตกต่างกับเบสดไลน์ตัวแรกนะครับซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นจากาจากที่เราเซฟเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวล่าสุดนั่นเองนะครับเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับอย่างเช่นงานคานชั้น2เนี่ยเรากําหนดให้เสร็จวันที่หกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบสไลน์เอโทษทีนะครับถ้าเราคลิกเบสไลน์ อินเสิร์ตเบรดไลน์ฟินิชมาเนี่ยเบรดไลน์หนึ่งนะครับเบรดไลน์นะครับเบรดไลน์ฟินิชเขาจะเป็นเบรดไลน์ตัวมาสเตอร์นะครับนะครับเบรดไลน์ตัวมาสเตอร์กับเบรดไลน์ที่เป็นตัวปรับแผนนะครับเบรดไลน์ที่เป็นตัวปรับแผนก็เป็นเบรดไลน์ที่1ฉะนั้นเราก็จะมีเบรดไลน์ในเทียบไปเรื่อยๆนะครับเยอะมากเลย นะครับก็พอเข้าใจนะครับเพราะว่ามันคือสามารถปรับแผนในแต่ละงวดได้เบดไลน์หนึ่งฟินิชนะครับผมบางทีผมเปิดไปผมก็มึนไปเหมือนกันนะครับก็เข้าใจผมว่าบางทีมันก็มึนนิดหนึ่งนะครับเบดไลน์ฟินิชอ่านะครับนะครับก็เทียบของเดือนถัดไปนั้นก็ถ้าความเห็นผมถ้าผล่านไปแล้วหนึ่งเดือนผมจะปิดเบดไลน์สตาร์ทไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช้แล้วมันใช้เทียบครั้งแรก แต่พอเดือนถัดไปเนี่ยมันเทียบที่เบดไลสตาร์ทหนึ่งกับเบดไล์ฟนิดหนึ่งเพราะมันปรับแผนแล้วแผนหนึ่งมันเข้าตู้ไปแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าฉะนั้นก็เราก็คือใช้ใช้ปิดเอาผมก็จะปิดเอาตอนนี้ผมก็ปิดเบดไลทิ้งไปกับเบดไล์ฟนิชทิ้งไปเพราะว่าเพราะว่าผมคุมระยะเวลาของโครงการให้อยู่ภายในหนึ่งร้อยวันใช่ไหมฮะแล้วผมใช้เบดไลหนึ่งเทียบเป็นต,ตัวคุมในเดือนถัดไปแล้วถึงตัวคอนโทรลจริงจะไม่ใช่เบดไลตัวแรกแล้ว จะเป็นเบสไลน์ตัวที่ที่แสดงตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้สมมุติว่าเราควบคุมตรงนี้นะครับก็จะมีคำถามว่าการที่เร่งงานพวกนี้มันมันมีเรื่องของคอร์สมีเรื่องของอะไรด้วยนะครับนะครับอาจจะต้องใส่ในเทคนิคของผมเนี่ยถึงว่าเราเร่งงานลดเวลาลงเนี่ยด้วยเทคนิคต่างๆอาจจะต้องมีคอร์สเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะ อย่างเช่นเราไปลดระยะเวลาของของการโครงหลังคาเมื่อกี้เราลดงานโครงหลังคาอย่างเงี้ยเราเหลื่อมเวลามันเนะี่ยอาจจะต้องทําเช่นท OT, ํโอทหรือมีอะไรพวกนี้ถามว่าแล้วเราจะไปเพิ่มคอสอย่างนั้นตรงนั้นยังไงก็คงต้องอา,อาจจะต้องมีการใส่ทรัพยากรเพิ่มพอเห็นภาพไหมครับมีการใส่ทรัพยากรเพิ่มใส่ทรัพยากรเพิ่มก็เหมือนกับว่าเข้าไปในแท็บของรีซอสอ,อีกครั้งเพื่อพิจารณาการเร่งงานของเราเนะี่ยมีคอสอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า คือโปรแกรมเองมันอาจจะไม่ได้คิดให้เราละเอียดขนาดนั้นการลดระยะเวลามันมันก็ส่งผลให้ให้ตัวมันลดลงด้วยนะครับนิดหนึ่งต้องบอกก่อนว่าลดจากสามลดจากห้าเป็นสามแน่นอนกรรมกรมันคือทํางานห้าวันใช่ไหมครัแล้วมันเหลือสามวันแต่เราเล่นง,งานเนี่ยจริงแล้วในในทางเทคนิคเราอาจจะเอาเครื่องมือเราเปลี่ยนจากกรมกร,กรมกรอ่ากรรมกรห้าคนนะครับมาทําจากห้าวันสมมุตินะครับมาเหลือสามวัน ไอ้สวันนั้นเราเร่งไปครึ่งมือเราก็อาจต้องเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปหรืออะไรเข้าไปฉะนั้นถึงบอกว่าการเร่งงานก็คงต้องกลับไปดูเรื่องของอรีซอสที่ใส่เข้าไปด้วยว่ามันเาะเหมาะสมกับการเร่งงานตรงนั้นหรือเปล่านะครับหรือเราจะพิมพ์เป็นค่าเร่งเวลาเลยนะครับบางทีเราก็อาจจะใส่เป็นคอร์สเข้ามาว่าเช่นค่าเร่งงานคิดไปเลยว่าจ็อบนี้คิดเป็นเท่าไหร่นะครับหรือตัดเหมาไปว่าไปให้เร่งงานเข้าไปก็คืออาจจะเพิ่มหัวข้อทรัพยากรเพิ่มเข้ามาฉะนั้นการปรับเปลี่ยน แต่ละครั้งเนี่ยมันมีผลกับเรื่องของคอ์สด้วยไม่ใช่การลดเวลาแล้วทําให้คอสลดลงไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันจะเพิ่มขึ้นงนั้นต้องไปทวนเรื่องของการใส่เรื่องของรีซอสอีกนิดหนึ่งละกันแต่โปรแกรมมันจะไม่รู้นะครับว่าการลดเวลาลดระยะเวลาเนี่ยคือการเร่งงานของเรามันไม่รู้แต่เราต้องเป็นคนพิจารณาเองนะครับตรงนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับฉะนั้นเดือนนี้สรุปว่าผมสรุปสมมติว่าเราทําแผนนะครับในในเดือนถัดไปแล้ว นะครับแต่ผมไม่บังเอ,อิญบังเอ,อิญจะไม่ได้ปรับคอร์สเร่งงานของมันนะครับนะครับเราก็เซฟแอดแล้วกันนะครับเซฟแอดนะครับเป็นบทที่19บทที่19การเร่งงานนะครับในเดือนที่1่อ่าให้การปรับแผนดีกว่านะครับการปรับแผน นะครับการปรับแผนงานการปรับแผนงานนะครับนะครับการปรับแผนงานนะครับอ่าต่อมาสมมติว่าหนึ่งเดือนเราทํามาแล้วเ,เราประชุมกันแล้วเมื่อทำปรับแผนงานอยู่ในหนึ่งร้อวันเหมือนเดิมแล้วโอเครักษาแผนไว้รักษาสัญญาไว้ได้แล้วนะครับรักษาสัญญาไว้ได้แล้วเราก็มาดูในโจทย์ข้อที่ยี่สิบ ดูโจทย์ที่ข้อที่ยี่สิบนะครับสมมุติว่าคราวนี้ทํามาอีกเดือนหนึ่งถึงวันที่แปดกุมภาพันธ์นะครับสองห้าห้าหกนะครับมีความต้องการระบุความก้าวหน้าเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับและค่าใช้จ่ายของงานนะครับอ่าแล้วลองทําดูนะครับลองทําดูนะครับก็จะคล้ายๆกับเดือนที่แล้วนั่นเอง นะครับก็จะทําซ้ํากระบวนการเพียงแต่ว่าให้เกิดความชํานาญนะครับให้เกิดความชํานาญฉะนั้นก็ยังอยู่ที่หน้าจอนี้คราวนี้จําได้ไหมครับว่าทำอย่างไงนะครับก็ไปที่วิววิวนะครับเทเบิลเทเบล ครัแท็กกิ้งนะครับ view table t a ็ก i n g นะครับอ่าคราวนี้ในเดือนที่สองเนี่ยนะครับเดือนที่สองเนี่ย นะครับในเดือนที่สองนะครับสมมุติว่างานคานชั้นสองเสร็จหนึ่งรอยเปอร์เซ็นะครับเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์ซนนะครับคราวนี้วิธีการเราอาจจะอัปเดตที่ดับเบิลคลิกคานชั้นสองสมมุตินะครับคานชั้นสองดับเบิลคลิกก็ได้ดับเบิลคลิกแต่ว่าเราดับเบิลคลิกนะครับแล้วไปดูที่เจเนอเรล ของผม,ผมจะมีปัญหาคล้ายๆกันเนาะเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับแต่ผมขอไปดูทีเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในในกรณีที่เป็นสมมติงานแล้วเสร็จนะครับหนึ่งร้อยเปอนะครับเราพิมพ์หนึ่งร้อยเข้าไปตรงนี้ก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับเปอร์เซ็ตรงนี้ก็ทำอัปเดตได้เหมือนกันนะครับดับเบิลคลิก นะครับหนึ่งร้อยแล้วเราวันสตาร์ทเราก็จะเลือกตรงนี้ในโจทย์บอกว่านะครับวันเริ่มทำจริงคือวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าแล้วก็วันเสร็จจริงคือวันที่หกนะครับวันที่หกแล้วคลิกโอเคไปนะครับคลิกโอเคไป นะครับคลิกโอเคไปนะครับแล้วก็นะครับแอคชั่นคอสสี่มืนสองพันบาทนะครับแอคชั่นคอส์ี่หมสองพันบาทนะครับสี่หมืนสองพันบาทนะครับอ่าต่อมา กานเสาชั้นสองเสร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกันคราวนี้เราพิมพ์ตรงนี้เลยหนึ100่งร้ยเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ผมว่าสะดวกที่สุดแล้วนะครับในช่องในตารางของแท็กกิ้งของออออแกลนชาร์ดนะครับตารางแท็กกิ้งนั่นเองเราพิมพ์หนึ่งรอยเอร์เซนนะครับเราพิมพ์หนึ่งร้อยเปอร์ซนก็ใส่นะครับวันเริ่มทำจริงในที่นี้คือวันที่เจ็ด s สร็วันที่11ครับเสร็จวันที่11นะครับ Action cost นะครับ Action cost ส2 0 0 0 42,000นะครับ42.000 42, <000 S 1> นะครับ42.000 ต่อมางา,องานพื้นชั้นสองเสร็จหนึ่้อยเปร์เซ็นเหมือนกันนะครับวันเริ่มทำจริงก็คือ13เดือน2นะครับ13เดือน2แล้วก็งานพื้นชั้น2เสร็จวันที่13เดือน2 อสทีส15นะครับ15เดือน2นะครับใช้เงิน่140,000บาท140,000บาทต่อมางานโครงหลังคางานโครงหลังคาเสร็จ100%เหมือนกันเสร็จ100%เหมือนกันนะครับนะครับ เริ่มวันที่16นะครับเสร็จวันที่25นะครับแล้วก็ใช้บัตเจ็ตห้าหมืนบาทห้าหมื่นบาทนะแล้วก็สุดท้ายงานม,มุงหลังคา70เปอร์เซนนะครับ เจ็ดเอร์เริ่มวันที่ยี่สิบสี่นะครับใช้เงินอันนี้โทษทีใช้เงินสามหมื่ททน 30, บาทอันนี้เราพิมพ์ได้แล้วนะครับสามหมื่นบาทนะครับสามหมื่นบาทนะครับนะครับสามหมืบาท าถามว่าตรงนี้บางคนพิมพ์ไม่ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเรากลับไปที่ไฟล์ออ t ชันไฟล์ออ t ชันออชน,นะครับแล้วก็แอดวานแล้วก็มาดูที่นะครับสกดูออโทษทีสกดูนะครับแล้วก็ตรงที่เป็น a c คชั่นคอร์สตรงนี้นะครับ R O A ค a า c u a l a t d by by Project เราก็ปลดเครื่องหมายถูกออกนะครับปลดเครื่องหมายถูกออกนะครับปลดเครื่องหมายปลดเครื่องหมายถูกออกนะครับโอเคนะครับโอ้ผม <laughs> ลืมอย่างหนึ่งลืมเลยนะครับตายละลืมกำหนดตตัสเดทอ่านะครับจะทำได้ นะครับช็อตนิดนึงนะครับกำหนดสเตตัสเดชนะครับลืมเลยอันนี้สำคัญนะครับแต่ตัวเองก็ลืมเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆครั้งของการอัปเดตเนี่ยจะต้องกำหนดสิ่งหนึ่งคือสเตตัสเดชนะครับเพราะว่ามันจะไปคำนวณหาค่า BCWS หรือสิ่งที่ควรทำได้สิ่งที่ควรทำได้นั่นเอง นะครับถ้าเราไม่กําหนดสเตตัสเดทมันจะคํานวณหาค่า BCWS หรือสิ่งนี้ควรทําได้แต่คําว่าสิ่งนี้ควรทําได้คือคิดออกเป็นรูปของเงินนั่นเองคลิกโอเคไปอ,อีกครั้งนะครับอยู่ที่เมนูโปรเจกต์แล้วก็ตรงสเตตัสเดตตรงนี้นะครับเลือกวันที่28กุมภา56 แล้วคลิกโอเคไปหรืออีกที่หนึ่งที่โปรเจกต์อินร์เมชันนะครับทุกครั้งช็อตโน้นนะครับคำว่าเราอาจจะวงเล็บวงเครื่องหมายวงกลมวันที่28กุมภาแล้วเราเขียนว่า28กุมภาหมายถึงการกำหนดสเตตัสเดทนั่นเองอเราจะได้จำได้ว่านะครับโดยกำหนดเสเตตัสเดทไปที่เมนูโปรเจกต์แล้วก็สเตตัสเดท อ่าแล้วก็วงเล็บในโจทย์นะครับเราจะได้กลับไปทวนยั้ได้จําได้ยี่สิบแปดกุมภาหมายถึงกําหนดสเตตัสเดทที่เมนูโปรเจกต์แล้วก็เลือกสเตตัสเดทเดี๋ยวเราก็จําได้เองตรงนี้นะครับหรือที่โปรเจกต์อินโฟม t ชันตรงเนี้ยมันก็จะให้เราเลือกสเตตัสเดทได้เพราะนะครับเอโอเคคราวนี้เราลงไปดูในนะครับเมื่อเราอัปเดตแล้วเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ในเดือนนี้ เช่นเดียวกันนะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาดูที่โปรเกสไลน์มาดูที่โปรเกสไลน์นะครับโปรเกสไลน์เราตั้งออปชันเอาไว้ให้มันให้มันอะไรอ่ะให้มันเอ่อเอ่อเรียกอะไรอ่ะให้มันวัดที่เบรดไลน์ให้วัดที่เบรดไลน์ปรากฏว่าตอนนี้ถ้าดูตัวน,นี้ไปปรากฏว่าแตกต่างกันในที่หนึ่งใช่ไหมฮะแหลมไปข้างหน้าแล้วแหลมไปข้างหน้าหมายถึงงานโครงการเร็วกว่าแผน นะครับเร็วกว่าแผนคือตงเน,นี้ผู้บริหารก็ดูได้พอโน่บอกไปฮะก็ดูได้เขาดูที่เส้นเอาขอให้ดูที่เส้นเอาคืออาจจะดูขอดูที่เส้นละกันนะครับเส้นบอกเนี่ยข้าไปข้างหน้าหมายถึงกิจกรรมนั้นหรือหมวดงานนั้นหรือสิ่งนั้นณวันที่ประเมินทํางานได้เร็วกว่าแผนนะครับทํางานได้เร็วกว่าแผนนะครับนะครับดูที่เส้นตรงนี้ก็ได้ นะครับถ้าไปดับเบิลคลิกที่เส้นเนี่ยนะครับก็คือมันจะไปแ d ด project ์สเตตัสเดทเทียบที่เบสไลน์นะครับนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อเราอัปเดตแล้วนะครับเราก็จะทำโปรเกสไลอีครั้งหนึ่งเหมือนกระบวนการที่ผ่านมาถ้าจะจำไม่ได้นะครับโปรเกสไลก็คลิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็เลือกโปรเกสไลอ่า คลิกขวาที่จอเลือกโปรเกสไลน์เราตั้งให้มัน add project s t a t ตัสเดทนั่นเองนะครับแล้วเทียบที่เบสไลน์นะครับแล้วคลิกโอเคไปโอเคไหมครับเราก็ได้แล้วตอนนี้เราโครงการเร็วขึ้นแล้วเป็นที่น่าพอใจของของ,ของเราของเราคราวนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าโครงการดีหรือไม่ดีจนกว่าไปดูใน เออรเน็ตไวลุ่นในสีทนั้นตารางนี้นะครับก็ข้อที่นั้นเราเซฟแอดนะครับเซฟแอดเป็นข้อที่20ข้อที่20ข้อที่20นะครับผมจะเรียกว่าการข้อที่20การระบุ ระบุความก้าวหน้าในเดือนเดือนที่สองเดือนที่สองการระบุความก้าวหน้านเดือนที่สองอ่าก็ย้อนอีกหนึ่งเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกว่าเวลาเราอัปเดตเนี่ยเราอัปเดตที่วิวนี้นะครับที่วิวนี้รวมถึงแอคชั่นคอร์สก็ย้ํา ถ้าเกิดเราต้องการอัปเดตแบบละเอียดตามที่ผมบอกเมื่อเช้าอย่างเช่นเราก็ไปที่ view t a s k use แล้วเราก็ไปอัปเดตแบบละเอียดนะครับคำว่าแบบละเอียดที่ว่าคือว่าอย่างเช่นค่ากรรมกรช่างไม้กอนกีดเนี่ยของแต่ละกิจกรรมเนี่ยคือเท่าไหร่เราก็อัปเดตได้โดยละเอียดเหมือนกันนะฮะมันก็จะได้มูลค่า Action c o s t เนี่ยเท่ากับ มันก็จะไปซ้ำรวมอยู่ในแอคชั่นคอรสของงานพื้นของแต่ละกิจกรรมแต่เมื่อเอินตัวอย่างเราอาจจะไม่ทําทละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่หากใครต้องการทําละเอียดก็ทําได้รวมถึงรวมถึงถ้าหากสมมตินะครับผมต้องการบันทึกค่าแรงประจําวันทําได้ไหมสมมติว่าตอนนี้ผมตอนนี้ทุกคนอยู่ที่วิวทาก Use และบอกว่าถ้าหากต้องการบันทึกเลยแบบเป็นค่าแรงประจําวันเลย เอาเฉพาะค่าแรงเนี่ยคอนโทรลเฉพาะค่าแรงเดียวก็ได้ทาไงนะครับในช่องดีเทลตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเดิมมีคําว่า Work อยู่ใช่ไหมครับเราก็เทคนิคของเราคือเราคลิกขวาจะได้ไหมครับคลิกขวาแล้วเราก็ลดเครื่องหมายถูกออกแล้วเราคลิกขวาอีกครั้งหนึง่งหาคําว่า Act i o n c o อรเกิดขึ้น action c o อรเห็นไหมครับอีกครั้งนะครับคลิกขวา หาคำว่า action cost action cost เนี่ยใช้ในกรณีที่อาจจะใช้ใช้คนหน้างานเนี่แหละบอกว่าเฮ้ยเย็นลงแนี่ยไม่ต้องทำอะไรเปิดหน้าจอเนี้ยนะแล้วไปเช็คกรรมกรมานะเช็คช่างไม้มานะแล้วบอกว่าวันนี้ค่ากรรมกรเท่าไหร่เห็นไหมวิธีการดึงข้อมูลพวกนี้เราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องทําเองแต่เราใช้วิธีการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆแล้วเราก็มาใส่คือทำคนเดียวตายบ่กหนียวตายอย่างเดียวเท่าทีาทำ,ทำนะครับนะครับ นะครับแค่คุมหน้างานก็ปวดหัวแล้วแต่ตรงนี้ถ้าถ้าเจ้าของบริษัทมาเองก็อ้อเริ่มแหมเดี๋ยวจะมีงานใช้แล้วมีของใช้ละนะครับทีนี้วิธีการบันทึกเนี่ยเราสามารถอย่างเช่นกรรมกรเนี่ยในงานหารากต่อหม้อเนี่ยนะครับเราบันทึกได้ว่าวันเนี้ยจ่ายค่าแรงเท่าไหร่สมมตินะครับพิมพ์ก็ไปเลยอย่างเช่นวันวันวันที่สิบห้ากันยายนะสมมตินะครับสิบห้ากันยายนี่ย เราก็ไปไล่ดู15กันยาเนี่ยกรรมกรเนี่ยมีแอคชั่นคอสเท่าไหร่ก็พิมพ์ไปเลยวันนี้เราจ่ายค่าแรงกรรมกร2,000ันมันจะถูกไปรวมในแอคชั่นคอสรวมอีกทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเราใช้วิธีไหนในการระบุนะครับอ่าแต่ของเราอาจจะใช้วิธีการที่ผมที่ในข้อมือเนี่ยคือหรือในชีตเนี่ยเราสรุปแอคชั่นคอสเมื่อมันเสร็จแล้ว100ยเรเซ็นเราเค่อยเอารายงานย้อนหลังมาดูแล้วสรุปเป็นก้อนพอนุ่อยไหมฮะ แต่ถ้าเป็นทุกๆวันก็ทําอย่างเงี้ยทันทุกวันได้นะครับทำทุกวันได้ตรงนี้ก็อาจจะถ้าในทางบริหารผมแนะนําว่าเราไม่ควรทําเองเราใช้วิธีการให้คนอื่นเนี่ยล็อกอินเข้ามาใส่คุณมีหน้าที่เปิดวิวเนี้ยแล้วคุณก็ใส่คแอคชั่นคอยเข้าไปคนไหนเป็นสโตก็เข้ามาล็อกอินแล้วใส่ตัววัสดุเข้าไปว่าวันนี้ใครเบิกไปเท่าไหร่พอหน่อยพนปะไมัมีการกระจายความกระจายภาระ ไม่งั้นคนทําแผนงานก็ตายอย่างเดียวเลยมันจะไปรู้ได้ยังไงวันนี้เปิดปูเป็นเท่าไหร่เ็นาพาไหมฮะัดังนั้นการทําแผนต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรู้ว่าเราจะแบ่งภาระันยังไงแต่เวลาเข้าไปล็อกอินหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องมีคนคุมว่าว่าให้เปิดหน้าจอนี้นะเอาคีย์เข้าไปวันนี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็ตรวจข้อมูลทีหนึ่งสุดท้ายเราก็ค่อยรีพอร์ตส่งหัวหน้าทีหนึ่งทําคนเดียวไม่ได้เพราะราับรองเออร์เลอร์มันไม่มีทางที่จะเป็นข้อมูลที่เป็น,ปนแบบเดียวไทม์หรือว่าที่เป็นแอคชั่แต่ เรารู้ว่ามันทำตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะบุแบบเราละเอียดเลยนะครับถ้าเราจะรู้ว่ายัางไงวันหนึ่งเนี่ยเบรดไลน์มันเบรดไลน์คอร์สคือเท่าไหร่ก็ทําได้ผมก็ลองทำนะครับอีกคลิกขวาแล้วเลือกคําว่าเบรดดีเทลสไตล์นะครับผมหาคําว่าเบรดไลน์คอร์สเข้ามาครั้งนะครับในบิวเนี้ย ถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละวันเนี่ยที่จ่ายเนี่ยเขาวางแผนการจ่ายว่อย่างไงบ้างนะครับีผมเ,เลือกสกอร์ทุท้าก่อนสกอร์ทุท้ายเห็นว่าอย่างเช่นวันเนี้ยกรรมกรกวันเนี้ยถูกวันที่วันที่สามสิบหนึ่งสองสามวันที่สามธันวาเนี่ย อ๋อใช่สามหนึ่งสองสามที่สามมกราเนี่ยนะครับเรา a c t ชั่ cost ไป1นหนึ่งพันเพราะเราเระบุไป,ไ,ปไปแล้วแล้วมันกระจายไปเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าเบรดไลน์มันถูกวางไว้เท่าไหร่เราสามารถ insert เข้ามาได้กนะ็คือคลิกขวาตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วเลือก detail style นะครับหาคำว่าเบรดไลน์ cost เข้ามาคลิก show แล้วก็คลิกโอเคไปเราก็จะเห็นว่า ไอเบยไลคอสเนี่ยของงานกรรมกรเนี่ยนะครับหรือเบยไลคอสของของช่างไม้เนี่ยคือเท่าไหร่นะเปรียบเทียบในะวันต่อวันก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเปิดเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะครับก็ทําได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของการอัปเดตคอสนะครับอัปเดตคอสนะครับก็ลองไปประยุกต์ดูนะครับอาจจะละเอียดนิดนึงแต่ก็ มันก็ถ้าจะทําละเอียดก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับอโอเคกลับไปที่การฉาดนะครับกลับไปที่การฉาดสมมุติว่าสรุปว่าเราใช้วิธีการระบุเป็นก้อนเงินเข้าไปแล้วกันนะครับคราวนี้เราจะดูวิวหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาที่วิวการฉาดแล้วนะครับไปที่วิวเมนูวิวขอให้เปิดตารางเ a อร์เน็ตแวลูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเทเบิลเราเลือกมอ r e เทเบิลอีกครั้งนะครับไปที่วิว เทเบิลมอ e t เทเบิลนะครับหาคำว่าเอเน value คลิกแอพพลโอเคคราวนี้เราเราก็จะได้ตารางเดิมที่เราที่เราทำเมื่อเมื่อก่อ,ตอนตอนทานข้าวนะครับนะครับในเดือนมกราคม คราวนี้เรามาสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่28กุมภาพันธ์นะครับวันที่28กุมภาพันธ์นะวันที่28อธิบายความว่าโครงการนี้ควรแล้วโทษทีควรจะต้องใช้เงินเพื่อสร้างมูลค่าของโครงการหรือปริมาณงานก็ได้ผมพูดให้เห็นภา,นภาพต้องใช้เงินนะต้องใช้เงินนะ4 3 9 6 5 0บาทให้เกิดเนื้องาน เพื่อจะเบิกงวดงานได้ประมาณนี้นะครับตามแผนปรากฏว่าทำได้จริง4,042,450บาทตรงนี้ไม่ได้แพงกว่าแต่หมายถึงทำเนื้องานได้มากกว่าเนื้องานที่ถูกวางแผนเอาไว้อ่าแต่คิดออกเป็นรูปของเงินเพราะคิดจาก BQ หลักคิดเดียวกันแต่ในขณะที่เนื้องงานที่ทำได้มากกว่า ใช้เงินไปสี่แสนแปดหมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่จุดสองเก้าบาทดังนั้นไอ้ที่เขาเห็นหน้างานทําวันงานวัยเนี่ยไม่ได้เป็นจริงตามนั้นคือไม่ใช่เป็นจริงเป็นจริงตามนั้นคือเร็วแต่ที่เป็นจริงมากกว่านั้นคือมันเจ๊งอ่านห็นภาพไหมครับก็คือว่าเห็นลูกน้องเบิกของไปเป็นที่ดีใจนะครับแต่เบิกเอาไปกองทิ้งบ้างอะไรเงี้ยน,นะครับนะครับคนงานเยอะแต่ไม่มีประโยชน์ประเภทนี้น,นะครับคือเบอิกไปเยอะท,ท้ายเอไวขึ้น ไว้ขึ้นคออือมองในแง่เวลาเนี่ยนะครับก็คือได้กําไรในเชิงเวลาน2,008ประมาณนี้ประมาณนี้เขตีความให้เห็นภาพฉะนั้นสะท้อนมาในค่าของ S T I คือ1.01ดีกว่าเดือนที่หนึ่งะครับดีกว่าในเดือนที่หนึ่งแต่ปรากฏว่ามาพิจารณามาพิจารณาที่ C V เดือนที่2ขาดทุนไปคือคําว่าขาดทุนก็คือช้าในเชิงเวลา เทียบเป็นเงินออกมาที่สิ่งท,ท,ที่ทําได้เนี่ยขาดทุนออกไปเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสบสี่บาทคิดเป็นดัชนีออกมาคือศูนย์จุดถ้าเทียบที่หนึ่งคือไม่ดีเพราะต่ำกว่าหนึ่งแต่ถามว่าถ้าถามผมว่าจายครับมันขนาดไหนถึงจะเรียกว่ามันน่าจะตกใจแล้วนะครับมันน่าตกใจแล้วก็ผมว่าก็น่าตกใจตั้งแต่มันต่ำกว่าหนึ่งนะครับอะไรก็ตามที่มัน ตัวเฉพาะ C p I นะครับ